ทีมพูดถึงเรื่องของเจอร์เก้นคล็อปกันแล้วการที่เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเขาออกมาอำลาสโมสรละบอกว่าจะอยู่กันจนถึงปลายปีนี้ปลายฤดูกาลนี้เท่านั้นจบฤดูกาลซึ่งแฟนๆของแดงลิเวอร์พูลเตรียมรอเอาไว้เลยนะคะเพราะเขาว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีสารคดีช่วงโค้งสุดท้ายของเจอร์เก้นคล็อปกับของแดงลิเวอร์พูลเดอะมิลเลอร์เนี่ยนะคะสื่อชื่อดังของอังกฤษเนี่ยเขาเอามารายงานว่าช่วงเนี้ยทางทีมโปรดักชันของของแดงลิเวอร์พูลเนี่ยนะเขาเตรียมเก็บงานเก็บภาพนะทำงานอย่างหนักมากเพื่อที่จะทำสารคดีทางโทรทัศน์บันทึกเรื่องราวฉากหลังการทำงานของเจอร์เก้นคล็อปกับลูกทีมแล้วก็ทีมงานคือก่อนหน้านี้คล็อปเคยดูเหมือนจะไม่ชอบอกชอบใจอะว่าจะทำจริงเหรอแต่ก็สุดท้ายก็ยังมีการทำมาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกไงที่ลิเวอร์พูลทำถูกไหมคะมี Being Liverpool เคยถ่ายทำตอนปี2012ช่วงนั้นเป็นบรรดาโรเจอร์สนะคะที่คุมทีมก็พอทำออกมาแล้วก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีติก็มีชมก็มีซึ่งก็มีอดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่เขาบอกว่ามันเป็นความอ่อนไหวเกินเหตุแบบอเมริกันหรือว่าท่าล่าสุดเลยที่หลายๆคนน่าจะได้ดูกันก็คือซีรีส์All or Nothing ก็เป็นซีรีส์ของ Amazon นะคะบริการสตรีมมิ่งยอดนิยมก็บันทึกเรื่องราวของท็อตแนมฮอตสเปอร์ของอาร์เซนอลอันเนี้ยเสียงชื่นชมมาเยอะนะคือแฟนๆเห็นแล้วก็อาจจะแบบเออดีจังเลยไอ้มุมเหล่านี้ที่เห็นในสารคดีเป็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในทีมฟุตบอลที่ตัวเองรักหรือแม้กระทั่งทีมฟุตบอลที่อาจจะไม่ได้รักด้วยแต่เอานี่หรอนั่นคือแบบการทำทีมใช่ได้เห็นเบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็ End of Storm นับไหมอันนั้นเป็นหนังมันก็ไม่แต่ก็มันก็เป็นเชิงสารคดีไหมก็กึ่งแต่ว่ามันมีไม่เยอะอันนี้อย่าง All Nothing นี่เขาแบบเขาแทบจะเรียกว่าเกาะติดเลยอ่ะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวในเห็นการทำงานเลยแล้วแฟนบอลเข้าใจทีมมากขึ้นเข้าใจผู้จัดทีมมากขึ้นนะเพราะปกติเราแฟนบอลเราเห็นแต่เกมในสนามไงเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงการซ้อมเป็นยังไงการพูดคุยหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างอยากให้มีทำให้แมนยูบ้างจังเออก็น่าดูนะแต่นั่นแหละบางทีวัฒนธรรมของสโมสรหรือว่าตัวโค้ชเองบางคนเขาก็มีเกณฑ์ไม่เหมือนกันบางคนเขาไม่สบายใจที่จะให้มาทำนะบางคนอยากให้มันเป็นเรื่องของหลังบ้านใช่ใช่ใช่แต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะก็น่าจะมีให้ได้ดูแหละสำหรับสารคดีทางโทรทัศน์ของลิเวอร์พูลแต่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่อีกเรื่องนึงทีนี้การที่เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเขาออกมาอำลาสโมสรหลายคนช็อกแล้วแต่เขาว่ากันว่าจริงๆเกือบช็อกยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะ The Times ค่ะหนังสือพิมพ์รายวันของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าคล็อปเคยมีความคิดว่าจะอำลาสโมสรตอนปลายฤดูกาลที่แล้วอันนี้น่าจะเป็นลักษณะว่าคือตอนนั้นฟอร์มไม่ค่อยดีใช่แล้วก็หลังจากตกรอบ4 FA ครับที่แพ้ไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียน 1-2 เมื่อวันอาทิตย์ที่29มกราคมปีที่แล้วนะจริงๆจะเล่นคล็อปตอนนั้นน่ะเขาคิดว่าไม่เอาแล้วดีกว่าไปไหมคืออาจจะด้วยความอิ่มด้วยแล้วก็ความกดดันที่เจอมาอย่างยาวนานแล้วโปรแกรมการแข่งขันมันไม่หยุดอ่ะแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างที่เจอเก้นคล็อปตอนนั้นเจอว่าหูนี่มันต้องสร้างทีมใหม่หมดเลยนะแต่เขาว่ากันว่าหนึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้เจอเก้นคล็อปอยู่ต่อคือสีภรรยาของเจอเก้นคล็อปนั่นเองคุณอุลล่านะเออก็คืออุลล่าคุณเขาชื่อว่าอุลล่าซานดรอสนะคะภรรยาของเจอเก้นคล็อปเนี่ยเป็นคนที่แบบเอาหน้าอยู่ก่อนปลุกปั้นทีมก่อนจนสุดท้ายจนเขาก็อยู่กับทีมต่อนะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายแดนกลางไปเลยดึงโซบอสไลน์มาแม็กอลิสเตอร์มากาเฟนแบกมาเอนโดเข้ามานะคะก็ทำให้ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเวลาที่เจอเก้นคล็อปรู้สึกว่ามันมาถึงแล้วก็มาถึงแล้วจริงๆเหมือนยื้อต่อไปไม่ไหวละแต่ว่าก็ในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยที่เล่นที่แอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลเอาชนะนอริชได้ก็มีภาพของอุลล่าด้วยสี่ภรรยาของอุลล่าที่เข้าไปชมเกมการแข่งขันในสนามด้วยนะครับก็เรื่องนี้คล็อปก็มีพูดถึงเหมือนกันในการให้สัมภาษณ์แหละว่าคือถ้าเกิดว่าเขาลาเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าใจได้ง่ายกว่านี้อะไรประมาณนี้เพราะว่าผลงานไม่ดีไงอ่ะแต่ว่าเมื่อวานน่ะหนูว่าบรรยากาศในแอนฟิลด์อ่ะมันสุดยอดเลยนะ
คือปกติอะร้องเพลง You Will Never Walk Alone ร้องดังอยู่แล้วนะเมื่อวันเหมือนร้องดังยิ่งกว่าเดิมเขาพี่สังเกตดูนะดังช่วงที่เกมมันผ่านไปพักหนึ่งแล้วโดยเพราะครึ่งหลังดังด้วยคุณภาพของเกมแล้วก็โอเคส่งให้ครอปแต่ช่วงแรกนะพี่สังเกตดูเลยซึมมันอาการช็อกมันพี่กุยกะจะกลับไปหน่อยไหมฤดูกาลนี้ไปส่งลาครอปเพราะว่าค่าตั๋วละค่าตั๋วกระฉูดแล้วตอนนี้นัดสุดท้ายนี่ไปแสนกว่า 200,000 แล้วมั้งเนี่ยบาทนะแพงสุดเป็นล้านแล้วมั้งล่าสุดเป็นล้านแล้วนะถ้ารถเขาที่ผมเช็คเนี่ยถ้าเกิดถ้าใครที่จองเอาไว้แต่เนิ่นๆโอ้โหนี่คือขนาดหนูคิดว่าที่หนูไปมาเมื่อปลายปีที่แล้วยังโชคดีเลยนะแล้วถ้าคนที่ต้องบอกว่าต้องระวังนะบิชชี่เอเย่นบางทีบางเจ้านี่เขาไม่สนใจนะเททิ้งดื้อก็มีนะเพราะว่าของแบบนี้มันซื้อความเชื่อใจด้วยนะใช่เราทิ้งดื้อมีนะไอ้นัดชิงแบบแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนั้นน่ะก็เทดื้อเลยรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา